พัฒนาขึ้นมาก็คือปุ่มพวกปุ่มพวกอะไรเปลี่ยนใหม่หมดเลยหน้าตาก็คือซีรีส์ปาร์ตี้บ็อกซ์เนี่ยเป็นลำโพงพกพาแบบบลูทูธแล้วที่ทุกคนรู้จักกันดีการพกพาเนี่ยถ้าเรื่องของความสะดวกนี่ตัวนี้สะดวกกว่าผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับผมนัท Audio City ครับสวัสดีครับผมบ้าย Audio City ครับผมวันนี้ครับผมคุณหน้าคุณตากับตัวนี้กันดีคือตัวใหม่เลยล่าสุดเป็น Party Box อยู่ในซีรีส์ Party Box ใช่แต่รุ่นนี้จะเป็นรุ่น110ออกมาใหม่คือออกมาเป็นรุ่น110เขาก็มีการพัฒนาอะไรขึ้นมาไหมพัฒนาขึ้นมาก็คือปุ่มพวกอะไรเปลี่ยนใหม่หมดเลยหน้าตาก็คือซีรีส์ Party Box เนี่ยเป็นลำโพงพกพาแบบบลูทูธแล้วที่ทุกคนรู้จักกันดีตัวนี้เนี่ยคือถึงว่าราคามันจะเกือบไปเท่า310แล้วอ่ะแต่ว่าการพกพาเนี่ยถ้าเรื่องของความสะดวกนี่ตัวนี้สะดวกกว่าใช่คือมันตัวเล็กมันไม่ค่อยเกะกะด้วยก็คือสมมติเราไปออกนอกสถานที่อย่างเงี้ยตัวนี้นี่ฮิ้วง่ายน้ำหนักเบามากเพียงแค่10โลเองก็จุดเด่นเหมือนเดิมก็คือไฟไลท์โชว์ไดนามิกไลท์โชว์ของเขาครับคือปุ่มคอนโทรลข้างบนนี้ใหม่หมดเลยใช่สวยเลยคือแล้วก็มีร่องวางโทรศัพท์ก็คือตัวนี้ก็มีแอปคอนโทรลด้วยใช่เป็นแอปพลิเคชันคอนโทรลนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเป็นแอปเป็นหน้าตาไงก็แบตเตอรี่ในตัวนะครับใช้งานได้10ชั่วโมงขึ้นไปประมาณนั้นก็คือเขาเคลมมานะครับเราก็ตามสเปคเขาตรงนี้ก็เป็นโลโก้ JBL นะครับตะแกรงตรงนี้ครับก็เป็นสามเหลี่ยมนะครับต่อกันนะครับเยอะๆเป็นลายสวยดีนะสวยครับคือรูปร่างนี่ดูแข็งแรงเลยนะแล้วก็ไม่ได้แต่งอย่างนี้อย่างเดียวนะครับแล้วเขาก็มีข้างๆนี่ครับเป็นยางเพื่อที่ให้วางแนวนอนได้มียางให้ทั้งสองฝั่งเลยครับแล้วก็ฝั่งซ้ายแล้วก็ของฝั่งขวาตรงนี้ครับเป็นสีส้มๆแล้วก็สามารถจับมันนอนได้เพื่อเปลี่ยนมุมกระจายเสียงใช่ตรงตูดตรงนี้ตรงขานะครับเขาก็มียางให้เหมือนกันเป็นสีดำๆถ้าวางแนวตั้งก็วางด้านนี้ลงพื้นใช่ก็คือตัวมันเนี่ยจะไม่ถึงพื้นโดยตรงคือจะมียางรองรับอยู่ครับผมอันนี้มีช่องด้านล่างด้วยนะตรงตูดมันนะครับเสียบเสาลำโพงได้อีกใช่อ่ะมาดูโหมดไฟบ้างนะครับว่ามีกี่โหมดนะครับอันนี้ก็คือจะมีแฟดด้วยถูกไหมฮะใช่ครับแฟดตรงนี้บนกับล่างนะครับใช่ครับเป็นแฟดกับพริบใช่ปิดเปิดได้เห็นไหมฮะปิดก็กดครั้งหนึ่งเปิดก็กดนะครับผมแล้วก็หมุนคือมันจะเป็นเหมือนโวลูมว่าเป็นเลือกโหมดโหมดเป็นเหมือนน็อบที่หมุนได้อะใช่สวยๆเลื่อนไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับเลื่อนเลือกโหมดไฟได้ครับครับผมอ่าสำหรับด้านหลังนะครับจะมีช่องนะครับเปิดออกมานะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเขารองรับนะครับไมค์สายเพิ่มได้นะครับก็คือมี input ให้เรานะครับเป็น input ไมค์นะครับแล้วก็ input กีตาร์นะครับ2อันอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีเกนมีวอลลุ่มให้เราปรับนะครับทั้ง2อันเลยนะครับสำหรับ aux นะครับมี aux in แล้วก็ aux out นะครับก็นำเครื่องเล่นนะครับมาเสียบได้เลยนะครับแล้วก็จะมีช่อง USB นะครับอันนี้ USB ก็จะรองรับการเล่นเพลงจากแฟลชไดรฟ์ USB ได้เลยนะครับหรือจะเป็นการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์นะครับมือถือแท็บเล็ตนะครับที่เราเอามาวางไว้ตัวเครื่องก็ได้ครับแล้วก็ปุ่ม TWS นะครับอันนี้เป็น True Wireless Stereo นะครับก็ไว้ใช้ลิงก์ลำโพง2ตัวนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นอะไรครับเป็นปลั๊กสาย AC Power ก็คือไปชาร์จไฟนั่นเองนะครับผมมันสามารถชาร์จไปด้วยเปิดไปด้วยก็ได้หรือว่าไม่ต้องชาร์จก็ได้อันนี้ช่องลมสำหรับสับออกมานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นกราฟิกให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วตรงนี้นะครับก็มีมือจับนะครับทั้ง2ฝั่งด้านล่างกับด้านบนนะครับคือตรงนี้นั่นเองมือจับมาดูด้านบนมั่งนี่ที่ผมบอกว่ามันเป็นน็อบยังไงนะครับก็คือมันเป็นกลมๆสองอันเป็นกลมๆเหมือนแบบหมุนได้ด้วยนะครับแล้วก็กดได้ด้วยอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับไฟไลท์โชว์ด้านหน้านะครับก็คือจะเป็นสัญลักษณ์แสงอาทิตย์แล้วก็ด้านนี้เป็นปุ่มเพลย์หรือพอดนะครับกดเล่นกดหยุดเพลงได้เลยแล้วก็เป็นโวลูมด้วยนะครับตรงนี้ครับผมก็คือหมุนเนี่ยไฟด้านหน้าก็จะแล้วหมุนครับเชิญดูครับตามความดังที่เราเลือกเลยโอเคแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับตรงกลางแล้วก็สถานะแบตเตอรี่นะครับเป็นสัญญาณไฟบอกเรานะครับแล้วก็ปุ่มเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็เบสบูทนะครับเบสบูทนี่บูทได้2ระดับนะครับแล้วก็ปิดไว้ก็ได้เบสบูทนี่คือต่างจากรุ่นเก่าๆเหมือนกันนะใช่คือมันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากคือถือว่าดีเลยนะโหมดนี้ผมชอบแรงของเบสได้ดีกว่าเมื่อก่อนนะครับลำโพงเนี่ยเขาจะมีเป็นวูฟเฟอร์ขนาด 5.25 นิ้วนะครับ2ดอกตรงนี้นะครับบนล่างใช่แล้วก็เป็นทวิตเตอร์นะครับจะอยู่ด้านข้างทวิตเตอร์นี่ขนาด 2.25 นิ้วนะครับก็เอาท์พุตพาวเวอร์นะครับอยู่ที่160วัตต์นะครับตอบสนองความถี่เนี่ยอยู่ที่45เฮิรตซ์ถึง20เคเฮิรตซ์ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือมาตรฐาน IPX4 นะครับคือการรองน้ำรองฝุ่นใช่การรองน้ำก็หายห่วงเลยครับก็เดี๋ยวต่อไปฟังเสียงกันดีกว่าว่าเสียงเป็นยังไงนะครับไปกันเลย
โอเคครับผมก็ฟังเสียงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณนัทว่าไงเสียงตัวนี้คุณนัทชอบไหมชอบครับเหมือนเสียงเขาพัฒนาขึ้นมาด้วยนะจากรุ่นเดิมๆนะครับผมว่าความรู้สึกผมนั้นดีกว่าเดิมแล้วก็เบสเนี่ยหนักแน่นกว่าเดิมซื้อไปใหม่ๆเนี่ยคือนวดมันหน่อยนวดดอกหน่อยใช่ก็คือต้องมีเขาเรียกว่าอะไรไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เข้าที่เองถูกไหมคือซื้อไปใหม่ๆมันจะแข็งอยู่ถูกไหมครับเสียงจะแรกๆอาจจะแข็งๆหน่อยใช่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะเบิร์นดอกเบิร์นเขาหน่อยนะครับใช่พอเข้าที่แล้วเนี่ยเสียงดีแน่นอนใช่อยากให้มาฟังเองมากกว่านะไม่อยากให้แบบเชื่อในเสียงที่เราอัดให้ฟังครับใช่มาลองฟังเองดีกว่า มาฟังได้ที่ไหนครับคุณนัทโชว์รูมนะครับมีทั้ง2สาขาเลยนะครับที่ CDC นะครับแล้วก็ซอยสายไหม85ครับของเข้ามาน้อยมากด้วยรีบๆมากันตอนนี้มีน้อยนะครับใช่หรือว่าใครสนใจเลยเนี่ยสามารถสแกน QR Code ด้านล่างหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อเข้าไปสั่งซื้อได้เลยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์ audiocity.co.th ครับครับผมถ้าคุณถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้หมดเพียงเท่านี้ครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ